はい、皆さん、こんにちは。私はサンデス。สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเฮโซทูในเดลเซ็ตนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์วันแดงเดือดนะครับเป็นเหตุการณ์แบบใหม่ที่จะเจอได้เฉพาะในบริเวณCombat Sector หรือก็คือในโซนต่อสู้เท่านั้นนะครับมันจะมีการเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆความโหดที่มากขึ้นแล้วก็มีคาแรคเตอร์ใหม่เนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับเหตุการณ์วันแดงเดือดที่ว่านี้นะครับในเกมนะเขาจะเรียกกันว่าเซคิชิคิไคหรือก็คือคริมสันเลียมนะครับเหตุการณ์คริมสันเลียมนะครับก็สมชื่อเลยก็คือมันทำให้ท้องฟ้าในบริเวณโซต่อสู้เนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวมอนสเตอร์สตาร์เลียนเนี่ยมันจะมีความโหดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็สบายใจได้สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับถ้าหากว่าใครแบบเป็นผู้เล่นมือใหม่ไปลงเล่นต่ำๆเนี่ยจะยังไม่เจอเหตุการณ์ดีนะคือมันจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเจอได้เฉพาะในแบบระดับสูงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับสถานที่นั้นเราสามารถเช็คจากในแผนที่กันได้เลยนะครับถ้าหากว่าเปิดแผนที่ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าในบริเวณโซนต่อสู้เนี่ยมันจะมีชื่อที่เปลี่ยนสีไปเป็นสีชมพูสีม่วงแล้วก็มีสัญลักษณ์ของตัวสตาร์เลนเนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามากันด้วยนะครับคือเป็นการบอกว่าในโซนนี้เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์คริมสันเลียมขึ้นมากันแล้วนะแล้วก็จะเกิดเฉพาะในโซนต่อสู้และในช่วงแรกนี้ก็มีแค่2ที่ก็คือจะเป็นบริเวณฝั่งขวาที่เป็นเบลุคนาลูนกับฝั่งซ้ายที่เป็นลอสเซนทัลของฝั่งเคทิมะคูวาริสุนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุการณ์คริมสันเลียมตรงนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นแบบตลอดทั้งวันกันเลยนะคืออันเนี้ยไม่ใช่แบบเป็นสภาพอากาศที่แบบว่าเกิดแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงแต่นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันกันเลยแล้วก็เวลารีเซ็ตเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวเควสของคอลอยฟ้าลูเชียลูนะครับก็คือจะเป็นเวลาตีสองนะก็จริงมันคือตีสี่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เวลารีเนี่ยจะเป็นตีสองเวลาบ้านเราแล้วก็จะเหมือนกันทั้งสองเซิร์ฟเวอร์กันด้วยคือทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับกอบอลเนี่ยจะมีเวลารีเซ็ตเหมือนกันเองนะครับแล้วมันมีการรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะมีการย้ายฝั่งไปที่อีกฝั่งนึงของโซต่อสู้ก็คืออย่างเช่นวันนี้เนี่ยจะเป็นของฝั่งเบลุคนาลูนวันถัดไปก็จะเป็นของลอสเซนทอลแล้ววันถัดไปอีกก็จะกลับมาที่เบลุคนาลูนแล้วก็สลับเงี้ยกันไปเรื่อยๆในช่วงแรกนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของสถานที่แล้วก็เวลาการเกิดเหตุการณ์คริมสันเลียมเหตุการณ์วันแดงเดือดนะครับแล้วทีนี้เหตุการณ์คริมสันเลียมเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอ่ะมาเริ่มกันทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับก็คือเป็นอีเวนท์ที่จะเกิดเฉพาะในเหตุการณ์วันแดงเดือดคริมสันเลียมเท่านั้นโดยจะมี2อันหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเรียกกันว่าเชนโอเวอร์เหตุการณ์เชนโอเวอร์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อเราทำการผ่านเทรลในตัวด่านไปแล้วมันจะมีโอกาสที่จะเจอกับเทรลแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าเชนโอเวอร์นะโดยจะมีการประกาศแบบว่าเทรลสตาร์แล้วก็มีแบบเป็นกรอบสีเหลืองทองแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัวเทรลที่โดยส่วนมากนั้นจะให้เราทำการกำจัดตัวบอสสตาร์เลดที่เป็นตัวชูโรงของเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับโดยจะมีเวลาจำกัดแค่2นาทีเท่านั้นให้ทำการกำจัดตัวบอสให้ได้แล้วก็ยังมีไซด์มิชชั่นภารกิจเสริมเนี่ยมาเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกนั่นเองนะครับคือตัวไซด์มิชชั่นเนี่ยถ้าหากเราสามารถทำผ่านได้เราจะได้รับสิ่งที่เรียกกันว่าเบิร์ดเชสกันมาแล้วก็ตัวไซด์มิชชั่นเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะครับว่าห้ามเรานอนกันเลยนะคือมีการจำกัดว่าในช่วงเวลาของเหตุการณ์ตัวเชนโอเวอร์ทรัลอันใหม่ที่ซ้อนเข้ามาเนี่ยเราต้องทำการกำจัดตัวบอสให้ได้โดยที่ไม่มีการตายเกิดขึ้นกันเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าเราสามารถผ่านตัวทรัลได้ผ่านตัวไซมิชชั่นได้เราจะรับบัฟตัวนี้กันมานะครับมันจะเป็นบัฟที่จะถูกเรียกว่าเบิร์ดเชนซึ่งบัฟเบิร์ดเชนนะครับมันจะมี2แบบก็คือแบบเป็นตัว F กับตัว E นั่นเองนะครับมันจะเป็นบัฟที่จะปรากฏอยู่ที่ตรงบริเวณบนซ้ายของจอก็คือด้านขวาของแบบนั่นเองนะครับมันจะมีแบบเป็นสลับแบบนี้ขึ้นมาซึ่งสลับพวกนี้นะครับมันคืออะไรกันแน่ตัว F เนี่ยก็คือมันเป็นฟอร์เต้เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าหากว่าเราทำการทำ PSE Burst ได้และมีบัฟตัวนี้อยู่นะครับมันจะเป็นการการันตีการคือเหตุการณ์ PSE Burst Forte นั่นเองนะครับก็คือเป็นBurst ที่จะเจอกับมอนสเตอร์แบบเมกาโลติกมอนสเตอร์สีทองเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะตัวมอนสเตอร์สีทองนะครับมันจะมีบัฟบูสต์เนี่ยมากกว่าตัวปกติถึง3เท่าทั้งเรื่องของ EXP แล้วก็ระดับกันด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่สามารถฟาร์มของได้ดีแล้วก็เก็บเลเวลเนี่ยได้ง่ายแบบสุดๆกันไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสักตัว F นะแล้วก็ถัดมาตัว E ก็คือจะเป็นอังกอร์นั่นเองนะครับเมื่อทำการจบเบิร์ดไปแล้วปุ๊บ
มันจะมีการเกิดโอกาสจะเกิดที่แบบเป็นอังกอร์ก็คือเกิดเบิร์สซ้ำเป็น2รอบไปเลยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นบัฟที่การันตีการเกิดอังกอร์แน่นอนนะครับหมายความว่าถ้าเราสามารถผ่านตัวทรัลที่แบบมันต่อเนื่องมาได้ผ่านตัวไซมิชันได้ด้วยก็จะได้รับบัฟพวกนี้มาแบบสุ่มๆ1อย่างนั่นเองนะครับแล้วอันเนี้ยเป็นบัฟที่เราสามารถเก็บสต็อกได้ถึง2ขั้นกันเลยนะคือถ้าหากว่าเราผ่านตัวเชลโอเวอร์อันนี้ไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บทำการเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่เกิดเบิร์ดแล้วเจอกับเชลโอเวอร์อีก1รอบก็เราสามารถทำการเก็บสต็อกเรื่องของบัฟที่เป็นบัฟเบิร์ดเชนพวกเนี้ยเอาไว้กันได้ด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นตัวช่วยที่เราสามารถทำเหตุการณ์เพซีเบิร์ดเนี่ยได้ง่ายขึ้นในช่วงคริมสันเหลี่ยมนะครับและอีกหนึ่งอีเวนท์ที่จะเจอได้จากเหตุการณ์คริมสันเหลี่ยมในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเราจะได้เจอกับบอสสตาร์เลสตัวใหม่นะครับที่จะมีชื่อว่าโดไลเวลูสูนั่นเองนะครับมันจะเป็นบอสสตาร์เลสตัวใหม่ที่จะเจอได้เฉพาะในเหตุการณ์คริมสันเหลี่ยมและมันก็จะมาพร้อมกับไทเอลตัวหนึ่งกันด้วยนะครับมันจะเป็นไทเอลที่จะมีระยะเวลาจำกัดแค่3นาทีเท่านั้นก็คือให้เวลา3นาทีเนี่ยในการกำจัดตัวบอสให้ได้แล้วก็จะมีการเพิ่มเกรดของรางวัลเนี่ยเพิ่มขึ้นไปตามเลือดบอสที่มีการลดลงกันไปนั่นเองนะครับก็คือยิ่งลดเลือดของบอสเนี่ยได้มากขนาดไหนของรางวัลตอนจบจากไทเอลก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับตอนห้องบอสของหอคอยลอยฟ้าลูเชียลุกกันเลยนะที่เมื่อทำการลดเลือดบอสเนี่ยลงไป 25% ก็จะมีการเพิ่มเกรดของรางวัล1เกรดลด 50% ก็เพิ่มเป็น2เกรดประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะบอสได้ภายใน3นาทีก็จะได้รับเรื่องของรางวัลกันอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากจัดได้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบของรางวัลสูงสุดที่จะได้รับจากตัวแทลตัวนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการสู้กับตัวบอสโดไรเวลูสูตรเนี่ยก็คือพยายามโจมตีจุดอ่อนที่ตัวบริเวณหัวเขามาให้ได้ซึ่งบอสตัวนี้มันจะมีอยู่3หัวด้วยกันนะครับแต่จุดอ่อนเนี่ยมันจะมีแค่ที่เดียวนะให้สังเกตจุดอ่อนของตัวสตาร์เลยนะครับว่ามันอยู่ที่หัวตรงไหนแล้วก็เน้นโจมตีที่ตรงนั้นแล้วถ้าหากใครที่สามารถทำการโจมตีธาตุมืดได้ก็พยายามโจมตีธาตุมืดเข้าไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อให้บอสเนี่ยมีการเกิดเอลิเมนต์ดาวเกิดสตันดาวลงไปกันได้แล้วก็จะมีการเผยจุดอ่อนที่บริเวณหลังของตัวบอสนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราสามารถทำดาเมจได้ดีที่สุดกันเลยนะก็พยายามให้บอสเนี่ยลงไปบ่อยเข้าไว้ก็แล้วกันนะครับอันที่จะเป็นลักษณะของตัวบอสโดไลเวโรสูแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของรางวัล นะครับที่เราจะได้รับจากตัวแทรเวนก่อนก็แล้วกันนะก็คือจะเป็นตัวหลอดอังเมนทั้ง4หลอดตามนี้นะครับก็คือจะเป็นหลอดอังเมนที่จะมีชื่อว่าฟาอุนเดต้าตัวฟาอุนเดต้านะครับเป็นอังเมนตัวเก่าที่มันก็มีดรอปจากตัวมอนสเตอร์กิกันติกของสตาร์เลสกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอังเมนขั้นสูงกันด้วยก็สามารถมาหาจากที่ดีกันได้เหมือนกันแล้วก็ถัดมาอีก3ตัวนะครับมันจะเป็นอังเมนที่อันใหม่เพิ่มเข้ามาจะเป็นอังเมนกลุ่มตระกูลโดไลเอลูอาเมนกลุ่มตระกูลโดไลเอลูนะครับมันจะเป็นอาเมนที่จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราเนี่ย 3.5% กันเลยนะจัดว่ามีการเพิ่มพลังโจมตีที่เยอะมากแต่ว่ามันจะมีข้อเสียที่เป็นการติดลบนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับชุดเกราะของตัวเกียนติงนะครับที่บวกพลังเยอะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตามมาด้วยซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสปิเลโลสปิเลโลเนี่ยมันจะมีการลด PP ลงไป5 PP ถัดมาจะเป็นเรจิดิโลจะมีการลดเรื่องของเอฟเฟคดาวต่างๆเนี่ยทุกอย่างเลยลงไป 50% แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นกาดิโลนั่นเองนะครับที่มีการลดเรื่องของตัว damage resistance เนี่ยลงไป 5% นั่นเองนะครับเป็นอเมนกลุ่มใหม่ที่เราได้รับจากการผ่านเทลตัวนี้แล้วก็ยังมีการดรอปจากมอนสเตอร์สตาร์เลสที่อยู่ในโซนเหตุการณ์คริมสันเหลี่ยมกันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถซื้อขายกันได้นะก็สามารถไปเช็คราคาตลาดก็ได้นะครับว่าอาจตอนเนี้ยราคายาเรานั้นราคาเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอเมนที่มีสเตตัสติดลบราคาก็เลยจะค่อนข้างถูกแล้วก็หาได้แบบค่อนข้างจะง่ายกันด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงตัวฟาอุนเดต้ากันด้วยนะที่จะเป็นกลุ่มของตัวอัคเมนที่สามารถได้รับจากการผ่านตัวแทลตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีการดรอปอย่างอื่นกันด้วยก็คือพวกแบบอาวุธกับเกราะชั้นสูงในตอนนี้นะครับทั้งตัวอาวุธ9ดาวอาวุธ10ดาวก็มีดรอปชุดเกราะแบบ8 9ดาวพวกนี้ก็มีดรอปด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถมาฟาร์มจากในเหตุการณ์คริมสันเหลี่ยมในครั้งนี้กันได้ที่จะมีอีเวนท์ที่เป็นเรื่องของตัวเชนโอเวอร์เกิดตัวเบิร์ดเชนได้แล้วก็เจอกับตัวบอสตัวใหม่ที่จะให้เราเนี่ยพยายามรีบลุมตีให้ได้เพื่อจะเพิ่มของรางวัลให้ได้มากที่สุดประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเหตุการณ์วันแดงเดือดคริมสันเหลี่ยมนั่นเองนะครับเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดเฉพาะในโซนต่อโซนแล้วก็จะมีการสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันเวลานี้ก็จะเหมือนกับตัวเควสหอคอยลอยฟ้าลูเชียลุนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการจะแบบ
ไปเก็บเลเวลไปเก็บของแร่ๆต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่